ช่ครับใช่ครับคำถามคำถามว่าถ้ารัฐบาลจะกู้เงินจากธนาคารออมสินหรือให้ธนาคารออมสินกู้เงินให้เพื่อไปใช้ในโครงการเงินดิจิทัลเราเห็นด้วยไหมก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะว่ามันเป็นการที่ว่าจะเพิ่มภาระหนี้สาธารณะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นควรที่จะกระตุ้นฐานรากโดยตรงแต่ว่าเป็นเรื่องพวกภาคเกษตรได้มากกว่านะครับเพราะว่าการกู้เงินในอนาคตมาใช้ล่วงหน้าก่อให้เกิดหนี้สาธารณะโดยที่ลูกเรารุ่นหลานเราจะใช้ไม่สิ้นสุดครับแล้วทีนี้สมมติถ้าเกิดว่าเขามากู้เงินออมสินเราหรือให้ออมสินเป็นคนกู้ให้แทนด้วยเนี่ยเราห่วงเงินของเราไหมห่วงครับห่วงกว่าห่วงระดับสถานะของธนาคารว่าจะรับยอดเงิน5,600,000 ล้านเนี่ยมีพอที่จะนำไปใช้ได้หรือเปล่าอีกอย่างนึงคือเงินของคนที่ฝากเอาไว้เนี่ยจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างครับเรามีเงินฝากกับออมสินด้วยใช่ไหมมีครับมีครับก็ห่วงใช่ไหมครับห่วงครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติรัฐบาลจะทำจริงๆควรจะไปหาเงินมาจากไหนหรือว่ามีคำถามอะไรถึงรัฐบาลบ้างไหมก็เป็นข้อเสนอแนะดีกว่าครับควรที่จะคุมพวกราคาสินค้าหรือว่าพวกพลังงานอย่างนี้นะครับพลังงานในอนาคตที่จะเกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าเช่นราคาน้ำมันที่ยังคงผันผวนอยู่ตอนนี้เพราะมันจะมีผลกระทบอยู่เหมือนเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจนี่ไม่จำเป็นแล้วเพราะว่ามันเริ่มฟื้นไปเรื่อยๆแล้วครับถ้าว่าเหมือนช่วงการเกิดการโรคระบาดหรือว่าเกิดอุทกภัยเราต้องมีเงินส่วนนี้ไปใช้ในการที่ว่าช่วยเหลือประชาชนครับแต่ถ้าเรามากระตุ้น 5.6 แสนล้านไปแล้วเนี่ยเราจะเป็นหนี้มากขึ้นแล้วก็เราจะไม่สามารถที่จะหาเงินในส่วนอื่นมาชดเชยได้ครับหวังว่าเราจะไม่สามารถที่จะนำเงินนี้มาชดเชยออมสินต่อกลับไปได้ครับโอ้จะคืนให้เมื่อไรอะไปกู้ยืมไปแล้วจากการออมสินก็จะยอมแล้วเราเองนะคะเราเป็นลูกค้าเรายอมไม่ยอมเหตุผลเท่าไหร่ผมว่าเลยค่ะตัวไม่ได้คืนครับเนี่ยฝากไปเยอะใช่ไหมนี่ไม่เยอะทีนี้ถ้างั้นอยากจะมีข้อเสนอแนะถึงรัฐบาลยังไงบ้างคะว่าควรจะเอาเงินจากไหนอย่างไรรัฐบาลต้องเอาเงินของตัวเองเลยเป็นของตัวเองคือเงินได้ออกนโยบายแล้วต้องเงินออกตัวเองนะอย่าเงินของธนาคารของรัฐไปจ่ายเห็นด้วยไหมครับแล้วเห็นด้วยกับโครงการเงินดิจิตอลไหมเห็นด้วยเพราะอะไรไม่อยากได้เขาแจกให้ประชาชนมันก็ดีครับแล้วทีนี้ถ้าเขากู้เงินจากออมสินไปใช้เราเห็นด้วยไหมคะในฐานะที่เราเป็นลูกค้าก็เห็นด้วยเพราะรัฐบาลแต่รัฐบาลเขาแก้กันได้อยู่แล้วใช่ไหมฮะผมไม่มีปัญหาใช่ครับกลัวว่าห่วงว่าแบบเดี๋ยวเงินจะหายไปหรืออะไรอย่างเงี้ยหัวกลัวอ๋อไม่หรอกครับรัฐบาลเขาไม่เสียชื่อเดี๋ยวสมัยหน้าเดี๋ยวเขาไม่ได้อีกใช่ไหมครับขยายพื้นที่เพราะว่า4 กิโลมันสั้นไปใช่ไหมฮะสมมติผมอยู่อำเภอกันตังอย่างนี้ผมอยู่ควนดันนี้ต้องไปนู่นลงไปในอำเภอนะครับต้องเกือบ20 กิโลแสดงว่าคนขยายให้อยู่ในรัศมีขนาดเพื่อจะได้สะดวกกับการใช้จ่ายใช่ครับควรจะขยายให้อยู่กว้างแค่ไหนถึงจะสะดวกในการใช้จ่ายครับสมมุติเรามาซื้อในเมืองก็ได้แบบนี้มันก็ดีหลายอย่างครับแสดงว่าขยายในระดับอำเภอระดับจังหวัดจังหวัดก็ดีครับเพราะเราอยู่อำเภอเราต้องเข้ามาซื้อในจังหวัดมันดีกว่าครับเพราะของมันเยอะใช่ไหมฮะมันมีให้เลือกถ้าเราไปที่ในอำเภอบางทีร้านมันเล็กเราไม่มีให้เลือกมันเราซื้อของทําของขายแบบนี้ใช่ไหมครับเราไปซื้อยกกล่องก็ได้นี่เป็นลังอ่ะใช่ไหมฮะถูกกว่าครับถ้าเราซื้อย่อยมันจะแพงรัฐบาลก็รับผิดชอบเองเราประชาชนก็ต้องเสียภาษีอยู่แล้วแต่อยากให้มีใช่ไหมใช่ครับมีก็ดีครับคนจนจะได้ใช้กันทั่วถึง